สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็จะมาพูดถึงเรื่องพระหลวงพ่อหลิวสักนิดนึงนะครับพระหลวงพ่อหลิวเนี่ยนะครับผมอยากจะมาพูดพระ5รุ่นยอดนิยมของพ่อเพื่ออะไรคนที่เก็บสะสมศึกษาจะได้ไม่มีปัญหานะครับเรามาพูดถึงพระที่นิยมของหลวงพ่อคือรุ่นปลดหนี้ก่อนดีกว่าปลดหนี้สร้างในปี2536นะครับเนื้อทองแดงก็อยู่ในบันหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะก็อยู่หลักหลายหมื่นถ้าเป็นเนื้อเงินก็อยู่หลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะได้ไม่ผิดด้วยนะครับส่วนอีกรุ่นยอดนิยมก็คือสุขใจนะครับสุขใจของหลวงพ่อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็อยู่หลักพันนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินอยู่หลักหมื่นนะครับหลัก 20,000 แล้วแต่สภาพพระแต่ถ้าเป็นนวะอยู่หลักหมื่นบวกลบนะครับหรือถ้าเป็นเนื้อทองคำก็อยู่หลัก 4-5 แสนบาทนะครับก็จะอยู่ในเรทประมาณนี้นะครับแล้วก็อีก1รุ่นยอดนิยมก็คือไตรมาสนะครับไตรมาสเนี่ยก็คือปี2536เหมือนกันนะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กก็คือพระนิยมของหลวงพ่ออีก1รุ่นแล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นทองแดงก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน 2,000 บวกลบแล้วกันนะครับถ้าเป็นนวะก็อยู่ 2,000 กว่าไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินจะอยู่ในหลักหมื่นบวกลบนะครับก็ใครมีสวยๆก็ยินรับเช่าเหมือนเดิมนะครับส่วนรุ่นที่4ก็เป็นรุ่นรวยๆๆสร้างปี2536แล้วกันเนื้อทองแดงก็อยู่หลักพันต้นนะครับถ้าเป็นนวะอยู่หลักหลายๆพันนิดนึง 2-3,000 บาท 3-4,000 บาทแล้วแต่สภาพพระส่วนเนื้อเงินอยู่หลัก 20,000 20,000 กว่าแล้วกันบวกลบหรือหมื่นปลายๆอยู่ที่สภาพพระนะครับต้องว่ากันที่ด้วยสภาพนะครับก็ถือว่าเป็นพระยอดนิยมรุ่นที่4นะครับส่วนรุ่นที่5ยอดนิยมเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างงี้มันมีหลายๆรุ่นแต่ผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วกันนะครับเป็นรุ่นเปิดโลกนะครับสร้างปี2539เป็นพระที่มีหลายพิมพ์ซึ่งมีพิมพ์จิ๋วพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นจิ๋วพิมพ์จิ๋วเนี่ยก็อยู่ในพันบวกลบหรือพันหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์กลางก็อยู่พันกลางอยู่1,700-1,800แต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็อยู่2,000บวกขึ้นไปนะครับไม่ได้หนีกันเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นนวะก็จะอยู่ในหลักประมาณหมื่นกว่านะครับแต่ส่วนถ้าเป็นทองคำก็อยู่300,000-400,000เลยนะครับเพราะทองคำเนี่ยสร้างน้อยนะครับเอาเป็นว่า5รุ่นยอดนิยมแต่อีกหนึ่งรุ่นที่ลืมไม่ได้นั่นคือรุ่นแรกผมจะไม่ยกว่าเป็นยอดนิยมเพราะก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นแรกเนี่ยคือติดลมบนอยู่แล้วแต่รุ่นแรกเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญสักนิดหนึ่งด้วยการวัดระยะของพระนะครับแล้วก็ผิวพันเรามีสตาร์ทตั้งแต่หลัก 30,000 ขึ้นไปเลยยันแสนกว่าเลยแต่ถ้าเป็นนวะที่มีปีกก็อยู่ในหลักประมาณหลายๆแสนแล้วกันนะครับแต่เริ่มต้นให้ที่ประมาณ 200,000 นะครับอยู่ที่สภาพพระนะครับก็ถ้าประมาณนี้ส่วนหลักๆแล้วก็จะมีรุ่นย่อยๆอีกหลายๆรุ่นที่คุณต้องเข้าไปศึกษานะตรงนั้นแต่ผมจะยกตัวอย่างมาประมาณนี้สัก5รุ่นของหลวงพ่อแล้วกันก่อนที่จะสะสมควรศึกษาก่อนนะครับหรือถ้าไม่มีความรู้ก็ Google แล้วก็YouTube นะครับมีหลายๆให้เราเข้าไปศึกษามีหลายๆช่องทางนะครับส่วนตัวผมเองก็ยินดีรับเช่านะทุกรุ่นที่พูดไปใครมียินดีผมรับเช่านะครับส่วนพระที่ผมพูดไป5รุ่นยอดนิยมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าซื้อง่ายขายคล่องแล้วกันในสถานะของหลวงพ่อหลิวนะครับในฐานะที่ผมมีสายตรงแล้วกันก็ใครมียินดีรับเช่าส่งมาขายได้เลยนะครับส่วนใครที่มีพระจะส่งมาขายในทุกๆรุ่นไม่ใช่เล่นเฉพาะพอปู่หลิวอย่างเดียวนะครับผมเล่นทุกรุ่นก็ ID Line มีให้ทุกๆคลิปอยู่แล้วส่งมาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอตัวเท่านี้ละกันไก่ซีใครที่อยากได้คำศึกษานะครับเรื่องพระเครื่องก็โทรมาหรือไลน์มาบอกผมละกันเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามวันนี้ฝากร้านไก่ด้วย AC เปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นบนห้างพระเครื่อง AC Plaza สายใต้เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ไก่ AC ต้องขอตัวไปซีสวัสดีครับหรือเราจะไม่บอกราคาบอกไม่ได้บอกไปเลยบอกไปเลยแต่ว่าไอ้บอกแม่งเลิกดึงได้แล้วแม่งแพ็คไม่เลิกเลยกูพูดก็แพ็คอยู่นั่นน่ะไอ้เย็ดแม่ดึงอยู่นั่นน่ะแม่งเหมือนแกล้งอ่ะไปหาครับไม่พูดไม่ดึงด้วยเดี๋ยวไปพูดไม่ดึงด้วยฮะรู้เรื่องโอเคทีมรีบขายอ่ะโอเคธรรมชาติลูกน้องมันก็แพ็คของไปมันก็ไลฟ์ขายไปโอ้ยแต่มันไม่แพ็คตรงนี้มันแพ็คตรงนู้นอันนี้มันแพ็คตรงนี้เนี่ยเอ้าธรรมชาติเรามันธรรมชาติเรียว